มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือพระราชบัญญัติคุ้มควบคุมนะคะการขอทานค่ะจะประกาศใช้ในวันที่28กรกฎาคมนี้แล้วนะคะโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็จะประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาขอทานค่ะโดยเร่งทำการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนนะคะได้เข้าใจถึงรูปแบบการให้ทานที่ถูกวิธีรวมถึงลดจำนวนของขอทานลงค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็จะต้องมีการบริจาคเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูทดแทนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะขอทานอาชีพที่คุ้นตาของสังคมมาหลายสิบปีซึ่งในอาชีพนี้มีคนหลากหลายวัยทั้งเด็กคนทำงานและวัยชราโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและคนชราเป็นกลุ่มคนที่เรียกความสงสารได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มคู่แม่ลูกอ่อนซึ่งมีกระจายตามสถานที่ต่างๆของสังคมไทยเช่นห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวและหน้าศาสนสถานการแก้ปัญหาขอทานอย่างยั่งยืนที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พยายามผลักดันคือพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช2559ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยแยกขอทานกับผู้แสดงความสามารถหรือวานิพกออกจากกันและเพิ่มความผิดทางอาญาแก่ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการขอทานโดยเฉพาะขอทานจากขบวนการค้ามนุษย์หรือกลุ่มขอทานที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือความน่าสงสารหารายได้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากบังคับขู่เข็นให้เด็กหญิงมีครรภ์คนชราคนพิการมาขอทานผู้บังคับมีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้จะเป็นความหวังเดียวที่จะเป็นการแก้ปัญหาขอทานในประเทศไทยและคาดว่าจะสามารถตัดวงจรธุรกิจที่ใช้ความสงสารเป็นเครื่องมือที่ผ่านมาผมว่าคือทำให้มีมาตรการต่อทางกฎหมายอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับเช่นผู้ที่ฝ่าฝืนนี่ก็จะมีโทษจำคุกนะครับ1เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทแล้วก็ส่วนซึ่งที่ผ่านมาไม่มีครับนี่ก็เป็นขั้นต่ำก็ถ้าผู้ที่แสดงความสามารถก็ไปขออนุญาตที่แสดงความสามารถเช่นการดีที่มีความนอกจากกฎหมายที่บังคับใช้ทำการควบคุมแล้วทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงในการแก้ไขปัญหานี้จะทำการคัดแยกขอทานต่างด้าวและไทยออกจากกันโดยจะผลักดันขอทานต่างด้าวกลับประเทศต้นทางส่วนขอทานไทยจะเน้นพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพคนขอทานให้มีอาชีพสามารถช่วยเหลือประคองชีพตนเองได้ส่วนขอทานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะถูกคัดแยกไปดำเนินคดีทางอาญาเพื่อขยายผลต่อไปดังนั้นเงินทุกบาทที่ให้ขอทานไม่มีใครทราบว่าปลายทางอยู่ที่ไหนทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง11แห่งซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมให้การบริจาคแทนการให้ขอทานได้การที่ท่านจงเสริมในการขอทานท่านสอนถูกกระบวนการทำนะครับนี้ประเทศเราก็ได้ขึ้นจากที่3เป็นที่2วันที่แล้วอยากรณรงค์ให้เราทุกคนได้ลดการให้ทานการให้ทานดีเพื่อลดการขอทานและบริจาคเงินเข้ากองทุนจะฟื้นฟูความขอทานความทั้งนี้การแก้ไขปัญหาขอทานระยะยาวต้องอาศัยทั้งกฎหมายและความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ทานถูกวิธีลดวิถีขอทานแต่ประชาชนสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูได้ตามจุดสถานที่ต่างๆเช่นวัดและห้างสรรพสินค้าโดยเงินทั้งหมดจะนำมาเป็นทุนสำรองอาชีพให้กับขอทานได้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่ง28กรกฎาคมนี้นะครับที่จะมีการประกาศใช้พรบควบคุมการขอทานครับก็จะเป็นการช่วยในการป้องกันเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ได้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันครับ